นตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายณัฐพลทิพย์สุวรรณในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐรวมกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชน33องค์กรทั้งผู้ร่วมก่อตั้งและเครือข่ายพันธมิตรใหม่ของโครงการสานอนาคตการศึกษา Connect ED นำโดยนายสุประชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชนต่อยอดความสำเร็จในการจัดการการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐตามแนวทาง5ยุทธศาสตร์หลักซึ่งได้สะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กๆที่สูงขึ้นจึงได้ประกาศเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องก้าวสู่ระยะที่3เสริมแกร่งหนึ่งในพลังสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐพร้อมทั้งได้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจสานต่อพลังความร่วมมือรวมยกระดับการศึกษาไทยให้พัฒนาและเกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงตั้งแต่ตอนเข้ามาผมเห็นพลังของท่านผมรู้สึกว่าผมเองต้องชาร์จแบตตัวเองเหมือนกันเพราะว่าอาจจะไม่เพียงพอรองรับถึงพลังของท่านอยากจะมาขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันช่วยเหลือแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาการศึกษาไทยมันมีคำ3คำครับถ้าเราร่วมกันทำเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์ครับปาฏิหาริย์ครับใครจะไปนึกครับว่าประเทศไทยที่มีปัญหาเรื่องการศึกษามาตลอดจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์แก้ปัญหาเรื่องการศึกษาได้เราจะเป็นผู้นำของเอเชียให้ได้ครับในเรื่องการศึกษา SP ทุกท่านเป็นอาสาสมัครท่านเป็นผู้นำรุ่นใหม่ท่านมีหัวใจดวงเดียวกันเหมือนกันผมก็อยากจะขอ SP ทุกท่านขอท่านอย่าละความตั้งใจเพราะว่าด้วยใจของเราที่เป็นหนึ่งเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันด้วยใจดวงนี้นะครับเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาแล้วก็ประเทศไทยได้ครับโดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนประจำปี2562มุ่งเตรียมความพร้อมรอบด้านแก่ผู้นำรุ่นใหม่หรือสกูลพาร์ทเนอร์กว่า900คนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานสู่โรงเรียนประชารัฐกว่า 4,700 แห่งทั่วประเทศ